กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านวุฒิสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายวิสุทธิ์ประกอบความดีผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขออนุญาตกราบเรียนสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศแทนท่านทิพย์ดีดังนี้ครับขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศขณะน,นี้โดยเฉพาะในปี เอายอดตั้งแต่ปี2,164นะครับเรามีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศ24.98ล้านตันต่อปีนะครับมีการนำไปใช้ประโยชน์7.89ล้านตันนะคิดเป็น32มีการนำไปกำจัด17.09ล้านตันคิดเป็น68นะครับยังคงเหลือขยะตกค้าง5.3ล้านตันนะครับผมขออนุญาตนำเรียนต่อไปถึงเรื่องสรุปผลการดำเนินง,งานตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดประจําปี2564นะครับทั้ง4ด้านด้านแรกก็คือเป็นด้านจัดการขยะที่ต้นทางแล้วก็กลางทางปลายทางรวมทั้งการจัดการการบริหารจัดการขยะนะครับด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเนี่ยตัวชีวัดของปี2564กําหนดไว้ว่าองค์กรขอสุนถิน,นี่ต้องออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติในการจัดการขยะมูลฝอยเนี่ยให้ได้ร้อเเซนต์นะครับ ผลการดําเนินงานของปี64เนี่ยก็ปรากฏว่าเราดําเนินการได้เก้เอร์ซนะเลขกลมๆนะแปดสิบเก้าจุดเก้านะครับกำหนดไว้ว่าให้องค์กรปกครองท้องถินถ่นมีการจัดกิจกรรมให้เครือข่ายอทรลนะครับหรืออาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเนี่ยเข้าร่วมกิจการอย่างน้อย2ครั้งต่อปีเนี่ยตรงนี้เนี่ยกำหนดเป้าตัวชี้วัดไว้ที่100%เราดําดำเนินการได้74.87ครับ กำหนดให้มีหมู่บ้านชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยนะครับตรงนี้กำหนดไว50้50%ปรากฏว่าในชุมชนต่างๆเนี่ยมีการดเนินการตรงนี้ได้ดีนะครับได้สูงกว่าตัวชีวัดก็คือได้69.49%อันนี้ก็คือต้นทางนะครับขอยาดไปที่กลางทางการจัดการขยะที่กลางทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในที่สาธารณะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย กำหนดตัวชีวัดด้วยว่าต้องมี100%ซนะครับผลการดําเนินง,งานปี64ที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการไปได้91.55%ครับในด้านที่ว่าจะต้องมีระบบการเก็บขนขยะแยกประเภทตามมาตรการจัดการขยะมูลฝอยนะให้สอดคล้องกับพื้นที่เนี่ยก็กําหนดตัวชีวัดไปที่95%นะมีการทําได้93.40%นะครับ นอกจากนั้นในด้านการจัดการขยะการทาก็มีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการขนขยะอันตรายชุมชนนะครับไปยังจุดรวบรวมขยะอันตรายของจังหวัดนะฮะซึ่งเขาจะมีจุดรวบรวมขยะอันตรายของจังหวัดไว้กําหนดไว้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีการขนไปเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากนั้นยังมีการกําหนดหมู่บ้านชุมชนให้มีการติดตั้งถังขยะหน้ากากอนามายัยหน้ากากผ้าตามมาตรการโควิดสิบเก้าเนี่ยนะครับตรงนี้ในปีหกสี่กำหนดไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ทำได้หาได้55.54%อนะครับอันนี้มาดูด,ด้านที่3นะครับด้านจัดการขยะที่ปลายทางนะครับปลายทางก็คือขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ยกำหนดด้วว่าต้องจัดการแบบนี้ให้ได้85%นะครับเป็นตัวชี้ตัวชี้วัดนะครับทำได้84.81%่แดนนะครับแล้วก็กําหนดด้วยว่าองค์กรปกครองท้อถ,ถิ่นเนี่ยต้องมีการขนขยะไปยังองค์กรปกครองทนอถ,ถิ่นเจ้าภาพหรือไปยังคัตเตอร์เนี่ยนะครับ ต้องให้ได้30%เซนะครับซึ่งปี64เนี่ยมีการขนไป6 1 3 4่อนะครับชุมชนให้ความสำคัญตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับเรื่องการจัดการขยะชุมชนรนะ้อยละหกสิบาที่ได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ยกำหนดไว้ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีการดำเนินการตรงนี้ได้เจ็ดสิบแปดจุดสามสามเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องการจัดการขยะปลายทางอันสุดท้ายที่กำหนดไว้ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ต้องไม่มีขยะหน้ากากอนามัยแล้วก็หน้ากากผ้าตกค้างตามมาตรการสถานการณ์โควิดเนี่ยกำหนดไว100้100%ยนะในปี64ทําได้ 80. ดสหนระครับสำหรับในด้านการบริหารจัดการขยะที่ว่าจะต้องมีการบันทึกข้อมูลมพสองเนี่ยนะครับบันทึกให้ถูกต้องเนี่ยกำหนดไว้ที่80%นะครับก็ในปี6-4ก็มีการบันทึกข้อมูลตรงนี้100%นะครับท้องถิ่นได้มีการ อบรมตรงนี้แล้วก็มีการดําเนินการตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมขออนุญาตปีหกสี่แล้วขออนุญาตนาเรียนท่านประธานท่านสมาชิกว่าตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการขยามูนฝอยจังหวัดสะอาดปีหกห้านะครับปีหกห้าเนี่ยได้กําหนดไว้ซึ่งทั้งสี่ด้านดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นด้านจัดการที่ต้นทางกลางทางปลายทางแล้วก็การบริหารจัดการเนี่ยกำหนดไว้ในเกณฑ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถ,ถิ่นกําหนดว่าจะต้องออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติในการจัดการขยะมูลฝอยเนี่ยให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใน,ในด้านอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะครับบอกว่าจะต้องมีการจัดกิจกรรมให้มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนเนี่ยทำเนี่ยอย่างน้อย4ครั้งต่อปีกำหนดไว100้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับหมู่บ้านชุมชนต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอันนี้กําหนดไว้ที่80%นะครับและครัวเรือนต้องมีการจัดทํทาถังขยะเปียก ลดโลกร้อนนะครับอันนี้ให้จัดการให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่งขณะนี้เนี่ยล่าสุดก็มีการจัดการตรงนี้ค่อนข้างได้ดีเยี่ยมอาจจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับอันด้านการจัดการขยะที่กลางทางนะครับกลางทางก็คือองค์กรปกครองส่วนถินน่นกำหนดว่าต้องมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยตามที่สาธารณะนะหรือสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้กําหนดตัวชีวัดไว้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กําหนดต่อไปว่าองค์กรปกครองส่วนถิ่นต้องมีการ วางระบบเก็บขนแยกประเภทนะประกาศกําหนดการเก็บนะครับก็กําหนดไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับอีกกรณีหนึ่งก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีการขนขยะอันตรายไปยังจุดรวบรวมขยะอันตรายนะของจังหวัดซึ่งกําหนดไว้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกอันหนึ่งก็คือกําหนดให้หมู่บ้านชุมชนเนี่ยต้องมีการติดตั้งถังขยะหรือจุดรวบรวมขยะติดเชื้อตามมาตรการสถานการณ์โควิดเนี่ยตรงนี้ก็กําหนดไว้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ด้านที่3ก็คือด้านการจัดการขยะที่ปลายทางน,นะครับนั่นปลายทางนี้ก็กําหนดไว้ว่าขยะมูลฝอยชุมชนเนี่ยต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการน,นะครับต้องได้รับการจัดการถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ย85ปนะครับแล้วก็กําหนดว่าองค์รปกมรองส่วนถ,ถิ่นในกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอยแบบคัตเตอร์เนี่ยต้องมีการวางแผนการจัดการขยะร่วมกันนะครับให้ได้100%นะครับแล้วนั่นขยะอันตรายชุมชนก็ ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอันนี้กําหนดตัวชีวัดไว้ที่80%นะครับองค์กรปกครองสุวนทถิ่นไม่มีขยะติดเชื้อ,อตกค้างตามมาตรการของสถานการณ์โควิด -19 อันนี้ก็กําหนดไว้ร้อนะครับด้านที่4ก็คือด้านการบริหารจัดการ นะครับกำหนดไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องมีการบันทึกข้อมูลมปสองนะครับหรือปริมาณขยะที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้กําหนดไว้เลยว่าต้องอทําให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังกําหนดอีกในด้านบริหารจัดการก็คือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการรายงานข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อชุมชนอย่างถูกต้องครบถ้วนไปยังจังหวัดอันนี้ ต้องมีการรายงานให้ได้65เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนต่อไปที่มาตรการนะครับมาตรการในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถินถ่นนะครับที่รับผิดชอบของมาทไทยเนี่ยครับก็คือมาตรการสําคัญที่เน้นที่สุดก็คือมาตรการต้นทางนะครับมาตรการต้นทางเนี่เน้นลดปริมาณขยะณต้นทางนะครับถือว่าขณะนี้กําลังทําอยู่ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถินถนถ่นทั่วประเทศนะครับตั้งแต่หลังกําเนิดเนี่ยให้ทําโดยหลัก3 สามชอนะครับหรือ3 r s นั่นเองก็คือ Reduce r e u s e recycle นะครับหรือใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นะครับตรงนี้เป็นหัวใจนะครับใช้น้อยที่ว่านี่ก็คือการลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นเช่นลดการใช้ถุงลดการใช้พลาสติกลดการใช้โฟมนะครับใช้ซ้ำก็คือการใช้ซ้ำจนกว่าจะหมดสภาพการใช้งานเช่นการใช้กระดาษสองผ้าการใช้กระดาษสองหน้าการใช้ถุงผ้านะครับ ชอที่3ก็คือการนํากลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลน,นะครับก็คือนําขยะมูลฝอยไปแปลสภาพก่อนเช่นนําไปประดิษฐ์แล้วก็แลกสินค้าในชุมชนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการดําเนินการนะครับได้มีหนังสือสั่งการได้มีมาตรการในการการะตุ้นเร่งเร่งรัดนะครับแล้วก็ให้มีการออกข้อบัญญัตินะครับเพื่อให้เกิดการบังคับใช้ในสิ่งเหล่านี้นะครับ ผมขอญาตไปที่มาตรการที่ต้นทางอีกประการหนึ่งก็คือมาตรการต้นทางอีกประการหนึ่งก็คือการคัดแยกขยะต้นทางตั้งแต่แหล่งกําเนิดเช่นกันนะครับนั่นก็หมายความว่าจะต้องให้มีการจัดทําถังขยะเปียกทุกโคเรียนนะครับได้มีหนังสือสั่งการชัดเจนลงไปยังทุกอบตให้มีการทําถังขยะเปียกให้ครบทุกโคลเรียนนะครับในด้านนอกจากนั้นให้มีการทําถังขยะธนาคารขยะนะครับแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ทำเป็นผ้าป่าขยะกิจกรรมขายขยะนะครับขยะแลกไข่เหล่านี้นะครับภาพเหล่านี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านชุมชนณัเวลานี้นอกจากนั้นเนี่ยการจัดการขยะที่ต้นทางอีกอันก็คือการจัดการตั้งถังขยะอันตรายทุกหมู่บ้านชุมชนนะครับซึ่งในทุกหมู่บ้านชุมชนขณะนี้ก็มีการตั้งถังขยะสีแดงเนี่ยในทุกหมู่บ้านชุมชนนะครับอันนี้ก็คือการจัดการขยะที่ต้นทางซึ่ง เชื่อว่าตรงนี้ก็จะเป็นมรคเป็นผลนะครับแล้วก็เป็นที่หวังของกระทรวงมหาทยนยะในการจัดการขยะต่อไปเป็นมาตรการกลางทางนะครับมาตรการกลางทางนี้เน้นการจัดหาภาชนะในการจัดเก็บขนถ่ายที่เพียงพอนะครับนั่นก็หมายความว่ามีการจัดหาภาชนะรองรับให้เพียงพอนะถังขยะต่างๆนะครับการจัดระบบเก็บขนตามวันเวลาสถานที่นะครับมีการกําหนดว่าวันจันทร์ นะช่วงเช้าเก็บขยะทั่วไปนะช่วงบ่ายเก็บขยะอินทรีย์ประมาณนี้นะครับมีการกําหนดแยกวันในการเก็บนะครับนอกจากนั้นในการจัดการขยะที่ปลายทางนะที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือขณะน,นี้มีการรวมกลุ่มเป็นคัตเตอร์ถือเป็นหัวใจสําคัญนะครับซึ่งขณะนี้มี266คัตเตอร์นะครับ266คัตเตอร์เนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มนะครับ3กลุ่มนะครับ SML นะครับเล็กกลางใหญ่นะครับ ในจำนวนกลุ่มที่ขยะน้อยกว่า300ตันต่อวันเนี่ยเรากำหนดเป็นกลุ่ม S นะครับขณะนี้มีทั้งหมด222กลุ่มนะครับมีขยะตั้งแต่300ถึง500ตันต่อวันเนี่ยเรากำหนดไว้เป็นกลุ่มขนาดกลางหรือ M นะครับแล้วก็ขยะตั้งแต่500ตันต่อวันเนี่ยเรากำหนดให้เป็นกลุ่มขนาดใหญ่หรือ L นะครับขอเรียนนะครับว่าในการ ในการจัดการขยะเนี่ยโดยเฉพาะคัตเตอร์องค์กรปรครกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มคัตเตอร์เนี่ยนะครับได้จัดทําข้อเสนอโครงการบริหารจัดการขยะปลายทางทั้งกําจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและก็แปรรูปเป็นเชื้อเพลิง r d f โดยมอบให้เอกชนดาเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับประกอบประกาศการะทรวงมาไทยเรื่องการกําจัดจัดการขยะมูลฝอยพศห้าร้อย 60, ข้อ17นะโดย5โครงการขออนุญาตอ่านนิดหนึ่งนะครับ1 โครงการบัญชีวิกวินโปรเจกต์นะครับมีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพเนี่ยจำนวน11โครงการนะครับดำเนินการแล้วเนี่ยโครงการนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการ6โครงการแล้วโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านอกบัญชีวิกอินนะครับวิกวินโปรเจกต์ที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงาไทยจำนวน3าโครงการนะครับ ต่อไปเป็นโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสฟ้านอกบัญชีนะครับที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจํานวน15โครงการนะครับลงคัดแยกขยะ RDF และลงกำจัดขยะเผาไหม้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจำนวน14โครงการนะครับแล้วก็โครงการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพศ2556จำนวนหนึ่งโครงการนะครับ ก็คือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีขอเรียนท่านประธานว่าโครงการกําจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนถิ่นทั้ง11โครงการเนี่ยนะครับดำเนินการแล้ว5โครงการนะครับในจานํานวน5โครงการเนี่ยนะครับก็เป็นดําเนินการที่ออบจอนนทบุรีทั้ง2 2แห่งเลยนะครับอง,อ,งอ,งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีดําเนินการที่หมู่8กับหมู่2นะครับ แล้วก็ดําเนินการที่เทศบาลเมืองกระบี่นะครับแล้วกรุงเทพมหานครก็ดําเนินการที่อ,อนุษนะครับแล้วก็ที่ระยองก็องค์การมาตหานส่วนจังหวัดระยองดําเนินการนะครับมีการดําเนินการแล้ว5แห่งนะครับขย้เรียนต่อไปถึงปัญหาข้อเสนอแนะนะครับในด้านการจัดการขยะต้นทางเนี่ยเรียนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยควรที่จะสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยมีข้อจํากัดในเรื่องของประมาณบุคลากรการจัดการขยะนะทั้งองค์ความรู้ด้านวิชาการการฝึกอบรมการส่งเสริมประชาชนชุมชนในการคัดแยกขยะ,ะลดปริมาณขยะนะครับแล้วก็ขอควรจะร่วมสนับสนุนการรับขยะที่คัดแยกแล้วนะครับซึ่งมีทั้งขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์นะครับเพื่อให้มีการลดปริมาณขยะมีความต่อเนื่องยั่งยืนแล้วก็ไม่เป็นภาระของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ อันนี้ก็คือการจัดการขยะที่ต้นทางในด้านการจัดการขยะที่กลางทางเนี่ยเขาเรียนว่าสํานักงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์สําหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยการจัดซื้อรถขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมนะครับขณะนี้ก็ยังมีการขอในส่วนนี้มาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในด้านปลายทางนะครับในด้านการจัดการขยะที่ปลายทางเขาเรียนว่ากระทรวงพลังงานนะครับควรเล่งรัด การกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้านะครับและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกออก,ก,ออกพนะครับออกระเบียบประกาศรับซื้อไฟฟ้าของโครงการโรงกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตก,กระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมนี่ก็คือปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ขยะนะครับต่อไปผมขออนุญาตท่านประธานได้ได้พูดถึงแผนย่อยการจัดการมลพิษ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในส่วนของการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนครับในด้านการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนเนี่ยขออนุญาตเรียนว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้ความสําคัญกับนโยบายการจัดการน้ําเสียแล้วก็ให้กํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาการจัดการน้ําเสียชุมชนให้เป็นระบบให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับโดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการดังนี้1นนะครับกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้สารวจดูว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนถิ่นที่ไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนนะครับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบบาบัดน้ําเสียชุมชนในพื้นที่นะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการจัดการน้ําเสียตรวจสอบการจัดการน้ําเสียว่า มีปัญหาน้ําเสียในพื้นที่หรือไม่นะครับแล้วก็มีแผนงานหรือการดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับโดยให้ปรึกษาหรือทําข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน้ําเสียในการจัดการน้ําเสียในพื้นทีนะ่กรณีที่ไม่มีนะครับ 2. กรณีที่องค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นมะีระบบบัตรน้ําเสียชุมชนในพื้นที่นะหาพบว่ามีปัญหาในการบริหารงานหรือเดินระบบนะให้ดําเนินการทางนี้ หากพบว่ามีปัญหาในการบริหารงานหรือเดินระบบเกนะี่ยวกับเรื่องการบำบัดน้ําเสียเนี่ยให้ดําเนินการทางนี้1ก็คือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแะระบบบำบัดน้ําเสียให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินการเองนะครับสหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าไม่มีความพร้อมในด้านงบประมาณบุคลากรหรือความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับ องค์การจัดการน้ำเสียเพื่อทำา MOU กับองค์การจัดการน้ำเสียให้เข้ามาดำเนินการปรปับปรุงซ่อมแซมพร้อมทั้งบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียตามเงื่อนไขของข้อตกลงร่วมกันนะครับเรียนว่าปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนจำนวน105แห่งนะครับใน105แห่งเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครจำนวน8แห่งนะครับ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งเทศบาลและอบตเนี่ยจำนวน9 7แห่งนะครับเรียนว่าอยู่ในอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดําเนินการร่วมกับการจัดการองค์กรองค์การจัดการน้ําเสียเนี่ย29แห่งนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจัดการเองเนี่ย68แห่งนะครับสำหรับการจัดทําบ่อดักไขมันนะครับบำบัดน้ําเสียในอาคาร ขอย่าท่านประธานนะครับว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับได้ซักซ้อมแนวทางการติดตั้งบอ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคารและครัวเรือนโดยได้มีการซักซ้อมให้จังหวัดนะครับเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถินงถ่นพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการทําการบําบัดน้ําเสียน้ําเสียในอาคารและครัวเรือนนะครับโดยให้พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิน่น เพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบอดักไขมันนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการประสานไปยังขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยแจ้งไปยังในอำเภอด้วยนะเพื่อทราบแล้วก็ชี้แจงแนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัตินะครับรวมทั้งให้มีการสร้างความตระหนักและความรู้แก่พี่น้องประชาชนในการติดตั้งบ่อ ดักไขมันเพื่อบําบัดน้ําเสียด้วยนะครับปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีการออกเทศบัญญตัติข้อบัญญตัติเรื่องการติดตั้งบอ่อดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคารเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีอ่อยู่ใกล้แหล่งน้ําอยู่ในเขตเมืองเนี่ยนะครับจำนวน1582แแห่งนะครับและยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ห่างไกลเนี่ย นะครับที่ยังไม่ได้ออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติเนี่ยอีกจำนวน6 1 9 1ห่งบเอแห่งนะครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับมีการออกข้อบัญญัติไป1,582แห่งนะครับก็เรียนท่านประธานท่านประธานผู้ธิภาที่เคารพเพื่อโปรดทราบครับครับ